กราบสวัสดีค่ะนะคะมีหลายคนนะคะเข้ามาถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์พูดปุ๊บทำเลยเหรอเห็นอาจารย์เคยแนะนำว่าพูดปุ๊บให้ทำเลยนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าแต่จะเป็นการทำช่องไม่ว่าแต่จะเป็นการทำ YouTube ไม่ว่าแต่จะเป็นการเรียนไม่ว่าแต่จะเป็นการพัฒนาตนไม่ว่าแต่จะเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษหรือไม่ว่าแต่จะเป็นการอ่านหนังสือหรือไม่ว่าแต่จะเป็นการทำอย่างไรก็ตามเมื่อพูดแล้วให้ทำเลยนะคะดังนั้นอันนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะเรามาฟังกันว่าคุณจะสำเร็จเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเร็วในการเปลี่ยนแปลงตัวของคุณเองเปลี่ยนแปลงเร็วก็จะสำเร็จเร็วเปลี่ยนแปลงช้าก็จะสำเร็จช้าลองสำรวจตัวของคุณเองดูซิว่ากิจวัตรที่คุณทำในแต่ละวันมันมีโอกาสที่จะนำพาตัวของคุณนะคะไปสู่ความสำเร็จหรือเป็นภาพเป็นความสำเร็จหรือไม่นะคะและวาดภาพเอาไว้ว่ามันมีความสำเร็จขนาดใดนะคะถ้าคำตอบคือไม่ให้รีบเปลี่ยนและทำมันเดี๋ยวนั้นทันทีนะคะ